านให้อร่อยนะครับคุณนายนั่นมันอะไรอ่ะตายแล้วนี่หล่อนไปรับของใครเข้ามามีคนเอามาให้คุณใหญ่ค่ะนั่นมันสินบนหล่อนมันซื่อหรือเซ่อกันแน่เนี่ยรับเงินเข้ามารับผิดชอบด้วยนะทำยังไงดีคะคุณแม่เอาไปคืนเขาได้ไหมคะถ้าหล่อนสร้างเรื่องหล่อนก็รับผิดชอบเองก็แล้วกันนี่ถ้าพ่อใหญ่รู้เรื่องนี้นะเขาไม่เอาเธอไว้แน่ว่าเรื่องนี้จะทำให้เข้าใจสอบถึงกับคิดสั้นแล้วนี่หายไปไหนเนี่ยหรือว่าจะหนีออกจากบ้านไปแล้วค่ะอย่าบอกนะว่าหนีตามพ่อใหญ่แกไปดูเสื้อผ้าในตู้สิจะสารภาพความจริงกับพ่อใหญ่หลายทีแต่แม่เป็นคนดักจดหมายเอาไว้พวกรู้ว่ายิ่งกระตกกระตากเรื่องก็จะยิ่งแดงออกไปสุนไม่ได้ป่วยตายแล้วจดหมายพวกนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาน้อยใจจนผูกคอตายใช่ไหมคะแต่ไม่นึกว่าสุดท้ายเขาจะตายอยากให้เรื่องมันเป็นแบบนี้ถ้าผมรู้ตั้งแต่ตอนนั้นสุนเขาอาจจะไม่ตายก็ได้นะครับละมุนเองก็มีส่วนผีให้สุนตายค่ะแล้วครั้งนี้แม่ยังกล้าบีบให้พี่ใหญ่เข้าไปแทรกแซงคดีท่านในพลอีกแม่สาบานได้ว่าแม่ไม่ได้รับปากจะช่วยเขาแม่กลัวกรรมจะตามทันเรื่องแม่สุดแม่กลัวประวัติศาสตร์จะสำรอยเขาให้แล้วคุณแม่ให้คุณนายมาเสนอรางวัลให้อนงทำไมคะ